Good morning and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Thank you once again for joining us ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา It's a wonderful opportunity again to start the day the week with the Word of God ก็เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งนะครับที่เราเองจะเริ่มต้นวันใหม่เริ่มสัปดาห์ใหม่ของเราด้วยถ้อยคําของพระเจ้า We hope and pray that the Word of God will keep your thoughts in the right place เราอธิษฐานและหวังว่าถ้อยคําของพระเจ้าจะช่วยให้ความคิดของคุณอยู่ในทิศทาง ที่ถูกต้องได้ so that you can continue to walk daily in the victory that god has prepared for you เพื่อ This week the topic is the devil is a liar ใน You know we have a spiritual enemy the bible reveals to us พระ And his goal is always to steal kill and bring destruction in our lives และเป้าหมายของมันก็คือ เพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายหรือว่านำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราและอาวุธที่รุนแรงอย่างหนึ่งของมารก็คือการโกหกนะคบ now we know in studying the scriptures that through the cross jesus has stripped him off his power and authority โดยการศึกษาพระคัมภีร์ก็ทำให้เราได้รู้นะคะว่าจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงริบอำนาจหรือสิทธิอำนาจทั้งหมดของมันมาแล้ว but he uses his lies to deceive people and keep them. Them in n b o d แต่ในทุกวันนี้มันก็เลยใช้เล่เหลี่ยมหรือว่าคำโกหกของมันในการ พยายามทําให้ผู้เชื่อยังตกเป็นทาสของมันอยู่ And so when we entertain his lies or open our lives to his lies เมื่อเราเองได้เปิดใจของเรานะครับที่จะรับคําโกหกของมันเข้ามาแล้วก็คิดตามคําโกหกนั้นอยู่เสมอ We really open the door and give him the opportunity to keep us in bondage and deception เท่ากับเราเองกําลังเปิดประตูหรือว่าให้โอกาสกับมันนะครับที่จะมาลากเราให้อยู่ในคําหลอกลวงของมัน Which hinders us from enjoying the freedom That God has prepared God for us ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราไม่มีโอกาสได้ชื่นชมยินดีในเสรีภาพหรือว่าชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา So this week we're gonna talk uh, talk about five lies of the devil and how to resist these lies และในสัปดาห์นี้นะคบเราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการโกหกของมาร5อย่างด้วยกันนะครับแล้วเราจะเอาชนะคำโกหกต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไร But Let's go to our key text first แต่อยากจะให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจําสัปดาห์กันก่อนนะคร Now, this is Jesus speaking to the Pharisees ตรงนี้เป็นคําพูดของพระเยซูที่พระองค์พูดกับฟาริสี Who are constantly opposing the work of God ซึ่งเป็นผู้ที่คอยมาขัดขวางการงานของพระเจ้าอยู่เสมอนะคร And through religion keeping people in bondage แล้วโดยผ่านทางหลักการของศาสนาเนี่ยทําให้ผู้คนยังตกเป็นทาสอยู่ So in John 8:44 he says และในยอห์นบทที่8ข้อ44นะครับได้บอกไว้ว่า you

เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มูสาและเป็นพ่อของการมูสา Jesus here completely reveals the core nature of the devil ตรงนี้นะครพระเยซูคริสต์เองได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงสันดานของมารเลยนะครับ He says the devil does not stand in the truth บอกว่าไม่มีสัจจะอยู่ในมัน So the devil is always opposed to truth in our life ดังนั้นมารเนี่ยมันจะคอยขัดขวางกับความจริงในชีวิตของเราเสมอ The devil hates truth เพราะมารเองเนี่ยมันเกลียดชังความจริง Because Jesus said truth sets people free. The devil knows that when people stand in the truth and know the truth, he has no entrance in their lives. And Jesus says there is no truth in him. You know every time the devil opens his mouth lies will come out And Jesus says when he speaks a lie he speaks from his own resources Which means that every lie has its source in the devil He is a liar Jesus said and the Father พระเยซูบอกว่ามันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา All right so the spiritual enemy that is opposing our lives ดังนั้นศัตรูทางฝ่ายวิญญาณที่คอยขัดขวางชีวิตของเรา He is the source of all lies มันก็คือแหล่งของคำโกหกทั้งหมดนะคะ And his lies are his greatest weapons แล้วคำโกหกของมันก็ถือว่าเป็นอาวุธ ที่รุนแรงของมันด้วย so, as Christians if we want to experience freedom and victory ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราอยากได้รับประสบการณ์กับชัยชนะและเสรีภาพ and continue to move deeper in the plan of God for our lives และเราอยากจะเห็นชีวิตของเราเก้าวลึกต่อไปตามแผนการของพระเจ้า we must know how to successfully or effectively resist the lies of the enemy เราจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่เราจะขจัดคําโกหกของมารด้วยนะครับ uh, and many times the problem is many Christians do not even know that they have received a lie. หลายๆครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคริสเตียนบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาเปิดใจที่จะไปรับเอาคำโกหกของมารเข้ามา Because many times the lies of the devil is wrapped

In our daily in life our เราเองจำเป็นต้องรับรู้ก่อนนะคะว่าคำโกหกของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อเราจะสามารถยับยั้งคำโกหกเหล่านั้นได้อย่างประสบความสำเร็จในชีวิตของเราโอเค so we look l l at the first lie today ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูคำโกหกอันแรกกันนะครับ and we'll give you scriptures so that we can counteract The lies the lives e of n และผมก็จะแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์นะคะเพื่อเราเองจะได้รู้วิธีการขัดขวางกันทำงานหรือว่าคำโกหกของมันทุกๆวัน Alright the first lie of the enemy we're g o i n g talk o t about is if you seek God too seriously your life will not be fun คำโกหกแรกของมันก็คือถ้าคุณเนี่ยแสวงหาพระเจ้าอย่างมุ่งมั่นอย่างจริงจังเหลือเกินชีวิตของคุณก็จะขาดความสนุก

คุณไม่สามารถที่จะเห็นความสุขอย่างสุดขีดในชีวิตนี้ถ้าคุณไปแสวงหาพระเจ้ามากไป Because he always portrays God as a kill joy a god who takes every fun and joy out of our lives เพราะมันก็จะพยายามวาดภาพให้เราเห็นนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่ต้องการให้เรามีความสุขและถ้าเราจริงจังในเรื่องของพระองค์มากเกินไปเราก็จะขาดความสุขกับชีวิตบนโลกนี้ And he will say that's why God has all kinds of rules and regulations so that you will not enjoy life และมันก็จะพยายามหลอกเราอีก ว่าพระเจ้าก็เลยมีกฎเกณฑ์มีกฎอะไรต่างๆนานามากมายเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถสนุกสนานในชีวิตได้บางครั้งนะค people who g r e ร up in ั h r i s t i a n families h a v บ s w a l l อ w e d this lie าบางครั้งนะคอาจจะมีบางครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวของคริสเตียนลูกๆเกิดมาเนี่ยก็ไปหลงเชื่อในคำโกหกตรงนี้คือเขาก็อยากจะแสวงหาพระเจ้า But if I seek God too seriously my anymore life will not be fun be not แต่เขาก็คิดว่าเอ้ยถ้าฉันแสวงหาพระเจ้ามากเกินไปเนี่ยชีวิตของฉันก็คงจะขาดความสนุกไปเลยเพราะเขาคิดว่าถ้าชีวิตอยากจะสนุกสนานเนี่ยก็จะต้องทําตามสิ่งต่างๆของคนในโลก the true abundant life out there the life world in is relationship with God หรือว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นอ่ะอยู่ที่โลกนี้ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า That's a big lie of the devil อันนั้นก็คือคำโกหกของมารเลยนะคบ And we need to resist this lie แล้วเราเองจำเป็นต้องยับยั้งคำโกหกเหล่านี้ And understand that God is the author of abundant life และอยากจะให้เราเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรา God is a giver of true peace true joy true true meaning

พระเจ้าเองเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลใบนี้และพระองค์ก็ได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายนะคบพรสวรรค์มากมายเอาไว้ในโลกของเราคุณลองคิดถึงสีสันต่างๆที่เรามีในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นภูเขาพระอาทิตย์ตกหรือว่าทะเลที่สวยงามมาเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยพ d ะเจ้า เจ้าเป็นผู้ทำ God is the author of everything that is beautiful and meaningful ดังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความงดงามและมีความหมาย But the devil don't want you to believe that แต่มารมันไม่อยากให้คุณเชื่อแบบนั้นไง He will always point you to the world and 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 show you how much fun is out there มันก็จะชี้ให้คุณเห็นสิ่งต่างๆในโลกแล้วมันก็พยายามหลอกคุณว่าเห็นไหมว่าคนในโลกเนี่ยเขามีความสนุกสนานในชีวิตกันเหลือเกินนะคะ But the problem is those kind of fun always leads to destruction and heartache แต่ว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นก็คือความสนุกสนานเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะนําเราไปสู่ปัญหาหรือความเสียใจภายหลังเราจําเป็นต้องยับยั้งคําโกหกเหล่านี้นะคะที่บอกว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าจริงจังมากเกินไปชีวิตมันก็คงจะขาดความสนุก I Isaiah want to read to to you Isaiah 58, verse 58 11 เดี๋ยวผมอยากจะอ่านให้คุณฟังนะครับในอิสยาห์บทที่4บทที่58ข้อที่1 1 It says and the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong you shall and you shall be like a watered garden like a spring of water whose waters do not fail และพระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิดและให้เจ้าอิ่มด้วยของดีและกระทำให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำพุ ที่น้ำของมันไม่ขาด Of course this is spoken in a very poetic way ตรงนี้ก็พูดออกมาในลักษณะเป็นคำกรอนนะคะ but it is talking about what the kind of life that God wants to give us และในข้อนี้ก็ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเองต้องการจะให้ชีวิตแบบไหนกับเรา you know when we seek God เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า he actually guides us into an abundant life พระองค์เองก็จะสามารถนำเราไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ he says he continually satisfies your desires ตรงนี้บอกว่าพระองค์ก็จะทำให้เรานั้นนะ อิ่มใจไปด้วยของดีหรือสิ่งที่เราปรารถนา In other words, true satisfaction in in life is found in God. ความสุขที่แท้จริงในชีวิตเราจะพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นนะครับ e v e n in places, even in tough places. แม้แต่ในที่ที่มีความยากลําบากนะครับ God will give you abundant life. พระเจ้าเองก็ยังสามารถให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับคุณได้ And he, says, he will make your bones strong. และพระองค์ก็จะทําให้กระดูกของคุณนั้นแข็งแรง I believe that's talking about health. ผ you มเชื่อนะคะว่าตรงนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพที่ดี n o w even physical health comes from God. แม้แต่สุขภาพที่ดีทางร่างกาย

Fre fruitful and เพราะว่าสวนนะครับที่ได้รับการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสวนที่เขียวชุ่มแล้วก็ดูสดชื่นดูมีชีวิตและพระเจ้าบอกว่า seek เมื่อเราแสวงหาพระองค์พระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราเปรียบเสมือนเป็นสวนที่ได้รับการรดน้ำอยู่เสมอ and then He says like a spring of water whose waters do not fail เหมือน it means our life will not be dry นั่น our life will truly be like a spring of water ชีวิตของ see this is showing us that this kind of life is found in god and not in the world ตรงนี้เป็นการ and so brand i want you to receive this truth today และพี่น้องทุกๆคนวันนี้ผมอยากใชห้คุณเปิดใจที่จะรับความจริงนี้ว่าชีวิตที่แท้จริงหรือชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นเราจะพบได้ในพระเจ้านะครับ With heart all your heart, every และอยากะให้คุณตัดสินใจว่าคุณเองอยากจะแสวงหาพระเจ้าที่สุดหัวใจทุกวันเลย The world has nothing to offer you เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่โลกมอบให้กับคุณไม่มีอะไรดีหรอกนะครับ Every good thing is found in seeking God เพราะว่าของดีๆที่ใจของเราปรารถนานั้นเราจะพบได้เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า Well we thank you for spending this time with us เราก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับเรา We pray that you will have a blessed day เราขอทิ่ฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งพระพรของคุณ God Ban less ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นเลยนะครับ